ัดเจนต่อธนภพผู้กุมความลับแอฟนนกุลตอบแบบนี้ชาวด้อมกรี๊ดแตกเรียกว่ายังคงถูกจับตามองเรื่องความรักอย่างต่อเนื่องสำหรับแอฟทักษอนที่เจ้าตัวยอมรับว่ามีหนุ่มคุยแล้วถึงแม้ว่าจะไม่บอกว่าใครแต่ชาวเน็ตก็โยงไปที่นักแสดงหนุ่มนนกุลชานนท์ล่าสุดได้มีโอกาสเจอต่อธนภพน้องคนสนิทของสาวแอฟเจ้าตัวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าช่วงนี้ก็ได้คุยกับพี่แอฟปกติตนกับเขาไม่มีอะไรคลุมเครืออยู่แล้วมีแต่บุคคลภายนอกที่มองแล้วคลุมเครือคือเราทั้งคู่ชัดเจนมาตลอดว่าพี่น้องที่ดีเผยเรื่องหัวใจพี่แอฟพูดไม่ได้ตนให้เกียรติพี่สาวยอมรับว่ารู้ว่าหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่เป็นใครยอมรับว่ารู้มาตลอดทางด้านพี่แอฟก็มาปรึกษาเหมือนกันถามว่าคือคนที่กุมความลับใช่ไหมตนบอกว่าเดี๋ยวก็เบนเข็มกันอีกไม่ใช่แค่ตนคนเดียวแต่หลังจากวันเกิดก็ยังไม่ได้คุยกันเลยส่วนตัวก็ดีใจกับเขามาโดยตลอดตั้งแต่เปิดใจและยอมรับสิ่งรอบตัวมากขึ้นและเขาก็มีความน่ารักกับทุกคนยิ่งขึ้นไปอีกถามว่ารอบตัวเขาเป็นสีอะไรตนไม่รู้แต่รอบตัวตนเป็นสีเขียวส่วนแม่เลี้ยงของแอฟยกให้ต่อเป็นรันเนอร์อัฟคือหมายถึงว่าตนไม่ได้เจอเขาครั้งแรกเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์คนเดียวกันพอตนสนิทกับพี่แอฟแล้วเขาก็เชื่อใจเราในระดับนึงพี่เขาก็อาจจะเล่าให้ครอบครัวฟังอยู่แล้วว่าคุยอะไรกับคนรอบตัวยิ้มน้อมรับได้ตำแหน่งด้วยเมื่อนักข่าวถามว่ารู้ใช่ไหมว่าสถานะความรู้สึกตอนนี้ของเขาเป็นยังไงต่อตอบว่ารู้ครับพูดได้เลยว่าผมรู้ไม่ได้โกหกอยู่แล้วรู้มาตลอดด้วย